ภารกิจการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องต้องกันว่าจะเดินหน้าความร่วมมือเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้15,000ล้นานเหรียญสหรัฐภายในปี2020ขณะที่ประธานเทพบดีของเวียดนามก็ได้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสเฉลิมพระชนม์วรนทั5ธันวาคม2557โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนางนราพรจันโอชาภริยา,าและคณะเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือน,นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าการเดินทางเยือนเวียดนามครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ติดตามความคืบหน้าความร่วมมือต่างๆที่ตกลงกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้รวมทั้งความร่วมมือใหม่ๆเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 โดยเฉพาะความร่วมมือในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งความร่วมมือต่างๆจะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์ทุกฝ่ายจะเดินไปพร้อมๆกันเดินทางโดยรถบัสจากไทยไปเวียดนามได้ไปฮานอยได้เน,น,นี่ยก็เชื่อมโยงถนนของเรากับของเวียดนามลาวให้ได้นะแล้วก็พูดกันถึงโครงการรถไฟในอนาคตแล้วก็จุดเชื่อมต่อกัน ก็บอกแล้วว่าเราต้องมีการเชื่อมโยงทางด้านการขนส่งคมานาคมเป็นเป็นหลักนะในด้านของการเป็นศูนย์กลางทางด้านรักษาภูมิศาสตร์อยู่แล้วด้วยนะผมถือว่าต้องเดินไปพร้อมกันนะไม่ใช่ใครนําใครหรอกผมว่าผมใช้วิธีนี้ว่าไปด้วยกันแล้วก็บวกหนึ่งด้วยกันนะใครได้ก็ได้ด้วยกันมันก็จะทําให้ความมั่นคงมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีความขัดแย้งนะครับ ในการเดินทางเงยือนเวียดนามครั้งนี้นาย,ยกรัฐมนตรีได้เข้าพบและหารือทวิภาคีกับนายเวียนต้นสูงนาย,ยกรัฐมนตรีเวียดนามซึ่งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าหาช่องทางในการขยายการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้ถึง1 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2020นาย,ยกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายเจืองติ๊กซางประธานาธิบดีเวียดนาม ซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามได้กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและได้แสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวเวียดนามที่เข้ามาพำนักและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอย่างเสมอภาค นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเข้าเยี่ยมคารวะนายเวียนสิงหุงประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและแจ้งว่าไทยจะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่132ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน2558ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ และก่อนเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้นายเตกวางหงกประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนามไทยเข้าเยี่ยมคาระวะและไปวางพวงมาลาณอนะนุสาวรีย์วีรชนและผู้พลีชีพเพื่อชาติระหว่างพวงมาลาณนะสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน